วันนี้เราจะมาสอนไม่เชิงว่าสอนหรอกผมจะมาสร้างตัวละครในเกม Don't Starve Together ให้ดูนะครับขั้นแรกให้เราเดี๋ยวผมออกก่อนนะขั้นตอนแรกนะครับต้องกากบาทไอ้นี่ก็ออกไปก่อนนะเอามาโปรโมทเฉยๆขั้นตอนแรกนะครับไปที่ไฟล์ Steam อย่าไฟล์ Steam แล้วก็ Steam App นะสตรีมแอป Common Don't Starve Together แล้วก็ Mod นะครับทำการ Create New Folder ขึ้นมาใหม่นะผมจะใช้เป็นตัวละคร Wilson นะในนี้จะยังไม่มีอะไรคราวนี้เราสามารถนำไฟล์Workshop ต่างๆนะฮะแต่ว่าผมจะใช้ Workshop ของผมเองแล้วกันนะสามารถนำไฟล์พวกที่เป็นที่จริงมันจะเป็น mod เนี่ยสำคัญอยู่2ไฟล์ mod info กับ mod main นะฮะเดี๋ยวจะมาอธิบายต่อไปว่ามันสำคัญยังไงนะต่อไปมันจะเป็นไฟล์รูปภาพปกติจะเป็นอันนี้ไม่ใช่เป็นคำว่า mod icon นะ2อันแต่เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้อย่าแค่ rename itอย่างเงี้ยโอเคเป็นรูปภาพของอะไรนะรูปภาพของมอสนะตอนเข้าเกมแล้วมันจะมีแท็บตรงเนี้ยเดี๋ยวทำให้ดูทีหลังแล้วกันโอเค next step ต่อไปตัวละครที่ผมจะสร้างจะเป็นวิลสันที่มีความสามารถในการมองเห็นกลางคืนแล้วก็มีสเตตัสเพิ่มขึ้นเมื่อกินพาวเดอร์เค้กทัฟฟี่โกเบอร์รี่นะเอฟเฟกต์ต่างๆจะเหมือนตัวละครวอลลี่นะโอเคเราสร้างอันนี้เป็นรูปภาพนะรูปภาพตัวละครเดี๋ยวเอามาใส่ทีหลังแล้วกันเอามาใส่ตอนนี้แหละอ่ะเราสามารถเอารูปตัวละครที่เราจะสร้างได้อยู่ใน Don't Starve Together แล้วก็ Data Border ใช่ปะวะผิดที่อนิเมะต่างหากล่ะโอเคแล้วก็จะมีคำว่า Wilson อยู่ตรงข้างล่างนี้นะ Wilson อยู่ไหนวะ WILL โอเค Wilson อยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็นรูปภาพนะวิธีการเปิดรูปภาพปกติจะเปิดไม่ได้นะจะต้องโหลดตัวไฟล์ที่มีชื่อว่า Take Two นะตรงนี้ Take Two จึงจะสามารถเปิดไฟล์แล้วก็แปลงไฟล์ได้นะเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอก๊อปไฟล์ Wilson มาใส่ที่มอดของเราก่อนนะเอาไฟล์ Wilson มาใส่ในอนิมตรงนี้นะโอเควิวสันนะเราสามารถที่จะเอาไฟล์รูปภาพออกมาได้แล้วจะแก้ไฟล์รูปภาพยังไงล่ะให้มันแตกต่างจากตัวละครเดิมนะเดี๋ยวจะมาสอนทีหลังแล้วกันรูปภาพเอาไว้ทีหลังโอเคอันนี้เป็นเรื่องของการตกแต่งนะเอาไว้ทีหลังต่อไปจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวละครแล้วนะเขียนโค้ดการเขียนโค้ดเนี่ยอันนี้จะเป็นถ้าจะไม่ผิดสคริปต์หรือเปล่าเดี๋ยวขอไปแอบดูก่อนนะไม่แอบแล้วตอนนี้มันโจ่งแจ้งสคริปต์นะแล้วก็ข้างในเป็น preverb นะสคริปต์ออกมาเกินกว่าเหตุสคริปต์เนี่ยแล้วก็จะเป็น preverb อยู่ข้างในนะ prevergอย่าพี่เฟิร์มหรือพี่แฟบวะเนี่ยพี่แฟบแล้วก็ข้างในนี้จะเป็นสคริปต์นะเขียนเป็นโค้ดสคริปต์ผมต้องการตัวละครวิลสันเพราะฉะนั้นจะอยู่มันจะอยู่ในData Bundle สคริปต์พูดง่ายๆก็คือตัวละครที่ผมจะสร้างก็คือต
ตัวละครวิลสันที่มีความสามารถของวอลลี่นะฮะวอลลี่หรือตัวพ่อครัวนี่แหละไม่รู้อ่านถูกไหมนะ โอเควิลสันและวอลลี่จงมาวิลสันวิลสันโอเคหนึ่งตัววอลลี่ใช่ไหมมันชื่อว่าวอลลี่ใช่ไหมถูกหรือเปล่าวะมันชื่อว่า W A L R Y ใช่ไหมทำไมไม่มีอ่ะวันนี้ worry เนี่ย worry revision การคัดนะก็คือการลบตรงนั้นออกไปแล้วเอามาแปะตรงนี้นะเดี๋ยวเอาไฟล์มาแปะไว้อย่างนี้เลยนะเราสามารถเปลี่ยนชื่อไม่ใช่ว่าเปลี่ยนชื่อต้องเปลี่ยนชื่อ ไอ้เหี้ยเราเปลี่ยนชื่อไฟล์ตรงนี้นะเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่วิลสันนะโอเคห้ามมีขีดแบบนี้นะหรือแบบนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าขีดแบบนี้ไม่ได้นะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเป็นโค้ดอ่ะถ้าขีดไปบางทีขีดมั่วซั่วมันอาจจะติดบั๊กนะโอเคเราได้วิวสันมาแล้วนะต่อไปเป็นส่วนของการเขียนสคริปต์ที่มอดเมย์นะเพื่ออ้างอิงไฟล์วิวสันที่เราจะแก้นะฮะมอดเมนอันนี้เป็นคีย์นะสามารถลบออกไปได้เลยแล้วก็จะมี preferb เนี่ยก็คืออันเมื่อกี้เราจะอ้างอิงไปไฟล์ไหนนะฮะ preferb เราจะอ้างอิงไปไฟล์ไหนแล้วผมมี2ไฟล์นะแต่ว่าไฟล์นี้เอามาแปะไว้เล่นๆเฉยๆผมจะไม่อ้างอิงนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาเข้าไปนะเป็นอ้างอิงไฟล์ wilson นะ h wilson ดิบ้านนอกเลยกู h เห็นไตอ่ะแล้วก็สังเกตว่าผมจะไม่มีไฟล์นี้นะฮะอันนี้คือไฟล์แบบโครงตัวละครเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรูปภาพตัวละครนะเป็นโค้ดรูปภาพตัวละครนะเอ่ยประมาณนั้นแหละมันต้องมีอ่ะซึ่งหาได้จากไหนหาได้จากมอดอื่นเลยมอดอื่นเลยนะโอเคเดี๋ยวถ้าผมสร้างเสร็จแล้วผมจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอัพโหลดลงบนสตรีมแล้วเอาลิงก์ในสตรีมมาแปะไว้ให้นะแล้วก็จะบอกว่าหมายเลขเวิร์กช็อปมันเป็นหมายเลขอะไรนะครับเผื่อมีคนสนใจจะเอาไปใช้ต่อนะฮะโอเคอันนี้เป็นโค้ดรูปร่างตัวละครนะฮะผมจะเรียกมันว่าแบบนั้นแล้วกันซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรเอาเป็นว่ามันเป็นรูปร่างตัวละครแหละที่ต้องมีนะฮะเนี่ยมันจะอ้างอิงไฟล์ที่เราใส่ไว้ในอนิเมะนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ไอ้ส่วนนี้สังเกตว่ามันจะมี2ไฟล์อันนี้จะเป็นไฟล์รูปภาพอันนี้จะเป็นไฟล์ชื่อแล้วกันนะซึ่งพอเปิดบนนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นชื่อตัวละครอยู่ตรงนี้นะอ้างอิงไฟล์ L0 อยู่ตรงนี้ทีเนี้ยเราจะเปลี่ยนตัวนี้เราไม่สามารถแก้ได้เลยตรงๆนะต้องมีโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งชื่อว่า the stop tool นะที่มีชื่อว่าอะไรวะไม่รู้อะ Billy name โอเคแล้วก็จะสามารถแอดไฟล์ของเมื่อกี้แหละเออเนี่ยโอเคแล้วก็เขียนทับลงไปเลยนะ yes ไปเลยเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้โอเคดันนะดันแล้วแล้วก็กลับไปที่มอดของเราอยู่ที่วิลสันเปิดไหมยังวะเดี๋ยวผมขอดูก่อนเปิดไหม
โอเคเปิดไมค์อยู่พูดมาตั้งนานเดี๋ยวลืมเปิดไมค์อีกชิบหายฮะ10 นาทีแล้วโอเคถึงไหนแล้วอ่ะถึงเปลี่ยนชื่อไฟล์แล้วใช่ไหมโอเคแล้วเราก็ยัดกลับไปเลยนะยัดกลับไปเลยใช่ก็จะสังเกตว่าชื่อมันเปลี่ยนไปแล้วทีนี้เราจะแต่งรูปภาพกันยังไงล่ะง่ายมากครับปกติจะไม่สามารถเปิดไฟล์นี้ได้โดยตรงมันจะต้องทำการเนี่ยทำการเขาเรียกว่าอะไร Open with อ่ะคล้ายๆ Open with เนี่ยเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าลืมช่างมันนะเป็นการเปิดไฟล์โดยโปรแกรมพูดแบบนี้แล้วกันเนี่ยแล้วก็อ้างอิงว่าเป็น Tech Tool Tech Creator เดี๋ยวจะสอนทีหลังนะเร็วๆนี้แหละOpen File เป็น Tech Tool แล้วก็ Apply OK ไปคุณก็จะสามารถดับเบิลคลิกเปิดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องไปเข้าโปรแกรมไอ้นั่นปกติจะกดแบบนี้ใช่ไหมเปิดไฟล์โอเคแต่ว่าเราสามารถเปิดไฟล์แบบนี้ได้เลยแต่จะพูดให้มันยาวทำไมเนี่ยโอเคแล้วก็เซฟไว้ตรงนี้เป็นเซฟชื่อเดียวกันก็ได้เซฟชื่ออะไรก็ได้นะไม่ต้องใส่ใจอะไรมากพอกดเซฟไปแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นไฟล์แบบนี้เราก็จะสามารถแก้ไขได้เลยนะโดยใช้โปรแกรมอะไรก็ได้แต่ผมจะใช้ Photoshop แล้วกันเพราะว่าผมว่ามันจะดีกว่าโอเครอ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 ระหว่างรอระหว่างรอระหว่างรอทำอะไรดีโอเคไม่ต้องทำอะไรละโอเคผมจะเปลี่ยนสีของสีผมแค่สีผมแล้วกันเปลี่ยนสีผมดีลีทีฟเลเยอร์ขึ้นมานะอ่านว่าดีลีทีฟหรือเปล่าอะ ไม่รู้อะกูอ่านมั่วอ่านแบบที่สบายใจนะแล้วก็จะทำการปรับแต่งโดยการเปลี่ยนสีผมนะ select color length แล้วก็เลือกสีดำนะเปลี่ยนสีดำให้กลายเป็นสีสีขาวก็ได้หรือสีแดงก็ได้สีขาวเดี๋ยวคิดก่อนนะเอาสีแดงแหละ color balance สีแดงสีแดงสีแดงใส่แดงๆไปเหมือนไฟที่กำลังลุกโชนสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยฮะเป็นออกแดงๆนิดหน่อยแต่ทำไมมันแบบมันไม่ร้อใจอ่ะขอแบบนี้แล้วกัน5,000ไปเลยสีแดงสีแดงแบบนี้เลยอันนี้เป็นแบบทูๆไทยๆทำนะโอเคเป็นวิวสันสีแดงนะเดี๋ยวจะปรับทีหลังแล้วกันแล้วก็เซฟเป็น PNG เซฟท็อปไฟล์เดิมไปเลยก็ได้โอเคกากบาทออกไปเลยหลังจากที่เราเซฟภาพแล้วเราก็ไม่ต้องเซฟไอ้ไฟล์นี้อีกนะหวังว่าคงไม่มีภาพโป๊โผล่มานะเดี๋ยวคลิปติดเรท18+อีกโอเคเอ้ยผิดเนี่ยเรามาเช็คดูว่าไฟล์ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเป็นไฟล์สีแดงถูกต้องคราวนี้เราก็ถึงเวลาใช้อีกตัวหนึ่งแล้วนะอีกเครื่องมือหนึ่งก็คือ Tech Creator นะไปที่ม็อดของเราที่สร้างไว้โอเคอันนี้ไม่ต้องไปปรับอะไรมานะอันนี้เป็นคุณภาพของไฟล์นะของไฟล์ที่จะทำการรีไซส์เป็นไฮหรือว่าเป็นอะไรเป็นอันนี้ต่ำอันนี้สูงอันอื่นไม่รู้ไปแปลเอาเองนะผมเอาเป็นคุณภาพธรรมดาแล้วกันนะเดสก์ท็อปนี่เป็นการโคเวอร์ไปที่เดสก์ท็อปเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะง่ายยังไงง่ายยังไงล่ะง่ายแบบนี้ยังไงล่ะเราสามารถลากไฟล์ที่เดสก์ท็อปมาทับตรงนี้ที่ลากมาทับเพราะว่ามันจะเป็นการลบไฟล์เดิมซึ่งมันจะไม่ทำให้เปลือง
เมมโมรี่นะตอนปกติถ้าลบในนี้มันจะเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้นั่นแหละมันจะเป็นคล้ายๆไฟล์ที่สามารถกู้คืนได้แต่เมื่อกี้คือไม่สามารถกู้คืนได้นะซึ่งมันจะเป็นแบบประหยัดเมมโมรี่มั้งอะไรช่างแม่งแล้วทีนี้เราสามารถเคลียร์ไฟล์นี้ด้วยโปรแกรม Eraser นะเป็นการลบถาวรซึ่งเป็นการประหยัดพื้นที่เหมือนกันนะซึ่งไม่ต้องทำตามผมก็ได้ผมสบายใจแบบนี้โอเคอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นตามชื่อในนี้นะ build bin นะ build bin จะทิ้งไฟล์ไว้แบบนี้ก็ได้นะเผื่อมีคนอื่นต้องการมาแก้ไขไฟล์อะไรต่างๆโอเคในส่วนของรูปภาพน่าจะเสร็จแค่นี้นะเสร็จแค่นี้โอเคแล้วไงต่อล่ะหลังจากที่เราได้ไฟล์รูปภาพแล้วเราก็ต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรวะเอาไฟล์วิญญาณตอนตัวละครตายเข้ามาด้วยนะซึ่งผมจะเอาไฟล์ของวิลสันโค้ดวิลสันเดี๋ยวคิดก่อนนะโค้ดวิลสันล่ะเอาโค้ดเอบิเกลแล้วกันไม่ต้องโค้ดวิลสันสิอ๋อไม่เป็นไรเราสามารถอ้างอิงกับไฟล์ตัวละครเดิมได้เลยนะอ่ะเราจะเปิดซ้ำทำไมเปิดซ้ำหรือเปล่าเปิดซ้ำดีกว่าโอเค Code View Sun View อันนี้คือเป็นผมขี้เกียจเขาเรียกว่าอะไร View Sun โอเคที่จริงมันอยู่ในไฟล์โค้ดแหละแต่ผมก็ขี้เกียจทำไฟล์โค้ดขึ้นมาเขาแค่แบบนี้แล้วกันอ่ะจะมีปกติจะมี2ไฟล์นะไฟล์ที่3เป็นไฟล์แปลงร่างลบออกไปได้เป็น h view sun s h s h view sun นะโอเคอันนี้ normal skin ก็เป็น h view sun ต้องมี h ด้วยดีป่ะเออ h ก็ h code view sun ไม่ใช่เป็น view sun ธรรมดาแต่ถ้าใครมีไฟล์วิญญาณก็เป็น H แล้วก็ไปแต่งไฟล์วิญญาณในอนิเมะนั่นแหละนะอันนี้เป็นการอ้างอิงไฟล์วิวสันเดิมนะที่มีอยู่ในเกม Don't Starve อยู่แล้วแท็กตัวละครก็คือชื่อตัวละครนั่นแหละ H View Sun โอเคอันนี้เป็นตัวละครรูปร่างแบบไหนก็ตัวละครรูปร่างแบบที่กูแบบที่กูอะไรวะแบบที่กูเขียนไปแหละเอออันนี้เป็นโค้ดของตัวละครอยู่ไหนก็อยู่ที่เราจะสร้างขึ้นมาก็คือไฟล์นี้นะไฟล์นี้เห็นเมาส์หรือเปล่าโปรแกรมมันอัดเมาส์ให้ด้วยป่ะวะอันนี้ไฟล์สกินไม่ต้องไปสนใจมันแค่ก๊อปไปวางก็พออันนี้ก็ไม่รู้อะใส่ไปเฉยๆไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันแหละโอเคอันนี้เป็นไฟล์สคริปต์นะสคริปต์ของวิลสันปกติเลยนะอันนี้เขาหรือเปล่าใช่อ้างอิงไฟล์เขาอันนี้ผมก็เพิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรเพิ่งมาเปิดดูไฟล์วิลสันนะยังไม่มีการซ้อมทำอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้เป็นข้อมูลของเขาว่าเขาจะงอกยังไงโอเคคราวนี้เราจะมาเพิ่มความสามารถกันนะความสามารถของวอลลี่นะฮะแบบก่อนเพิ่มความสามารถต้องเปลี่ยนตรงนี้ก่อนเป็นเปลี่ยนชื่อตัวละครตรงนี้ก่อนที่สำคัญนะ H View Sun แล้วก็ Skip Preferred บลา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 อันนี้อ้างอิงไอเทมเริ่มต้นเป็นของ View Sun Start ตัวนี้เกมโหมด Start ดู Start in View Sun นี่ไงเป็นไอเทมเริ่มต้นของวิลสันซึ่งมันมีอะไรปะวะ Player Common Food ถ้าไม่เข้าใจศัพท์ไหนสามารถเปิดแปลได้ใน Google เลยนะอาจารย์รู้กูรู้ทุกอย่างอาจารย์กูรู้ทุกอย่างลมคืออะไรวะ อะไรคือลมวะบึงตมลม
ปอร์สมาสเตอร์วูสลี่วิวสันมีความสามารถกับพวกที่อยู่ในบึงเหรอพอร์สมาสเตอร์คืออะไรวะเจ้านายหม้อช็อปเปอร์อันนี้ไม่รู้แค่แอดแท็กอะไรสักอย่างอ๋ออ๋ออันนี้เป็นเกมโหมดนะเกมโหมดโหมดแบบอะไรอ่ะควาแมไปดูในเกมเอานะผมก็ไม่ค่อยเล่นผมเล่นแต่แบบช่วยเหลือกันนะเป็นตัวซีขึ้นหน้าอันนี้เป็นเขานะ BARD แบบก็คือเขาแน่นอนนะไม่เชื่อเปิดดูใน Google ได้นะมีหนวดเคราแอดแท็กมีหนวดเคราโลเคชั่นรีสตาร์ทอ๋ออันนี้คือเวลาตัดเขาออกไปแล้วนะอันนี้คืออะไรอันนี้คือเขามันว่ามันจะงอกยังไงบ้างวิลสันไม่มีอะไรนะมีแค่เขาใช่มีแค่เขาข้อมีแค่ข้อมูลของเขาเลยดูดิเราก็มาเซิร์ชดูว่าวิลสันมีอีเวนต์เซิร์ฟเวอร์ดาต้าอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ฮะอันนี้ไม่มีอะไรมีวิวสันอยู่แค่ตรงเดียวนะสำคัญจะอยู่ตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นตัวชื่อตัวละครของเรานะชื่อตัวละครเนี่ยตั้งห้วนๆไปก่อนก็ได้นะครับในไฟล์นี้เพราะว่ามันจะสามารถชื่อไฟล์ตัวละครที่จะแสดงจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยชื่อตัวละครที่แสดงจริงๆอันที่เหลือเป็นชื่อโค้ดชื่อในโค้ดนะเป็นภาษาโปรแกรมนะใช่นั่นแหละจะสังเกตว่าอันนี้เป็นตัวละครในภาษาโค้ดนะอันนี้คือจะแสดงให้จะแสดงบนเกมอ่ะถ้าพูดภาษาในโปรแกรมเมอร์ก็แสดงให้ยูเซอร์ดูว่าเป็นชื่ออะไรโอเคตอนนี้มาก็น่าจะสร้าง H Wilson ได้แล้วนะต่อไปจะเป็นการใส่พลังให้ตัวละครนะฮะแต่ก่อนจะใส่พลังให้ตัวละครผมต้องไปที่ Mod Main ก่อนนะฮะเดี๋ยวออกก่อนสับสนซะเหลือเกินโอเคอันนี้ปิดไปที่ Mod ของเรานะ Mod Wilson แล้วไม่ได้ยุ่งกับ Mod อื่นมากมายมอดเมนนะในนี้มีอะไรในนี้มีอะไรในนี้จะมีบอกว่าคุณควรจะใส่อะไรไปบ้างอันนี้เนมโกไม่ต้องใส่ก็ได้เอาแค่เนมธรรมดาพอก็ได้โอเคลบออกไปสิ่งที่ต้องมีก็คือในไฟล์ Image ต้องมีเซฟสล็อตซึ่งแม่งไม่เคยแสดงให้กูเห็นสักทีเหมือนกันไอเนี่ยแล้วก็มี Select Screen อะไรต่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งกันทีหลังได้นะอวตารอะไรต่างๆโอเคเรามายุ่งกับส่วนนี้ก่อนดีกว่าใส่แท็กพวกนี้ลงไปเลยนะอันนี้เป็นจะอธิบายยังไงดีวะมันต้องมีเปิดเข้าไปดูในเกมอ่ะเดี๋ยวขอเข้าเกมแป๊บอยู่ไหนวะอันนี้เป็นชื่อนะบอกแล้วชื่อผมจำตัวละครนี้จะมีชื่อว่าวิลสันฮันแมนแล้วกันวิลมีตัว L นะวิลสัน HUN ฮันแมนเขียนยังไงวะข้อเสียงวิลสัน NTS แมนโอเควิลสันฮันแมนนะชื่อตัวละครอันนี้เป็นรายละเอียดนะรายละเอียดเดี๋ยวผมเข้าอันนี้อะไรเป็นกล่องอะไรวะอ๋อกล่องจากการที่ผมซื้อเอาเงินจะได้ตัว ใช่เวลาไหมเนี่ยอันนี้เดลี่ปิดเสียงเกมก่อนนะโดยการแบบนี้ปิดเสียงเกมไปที่
ูกคิดป่ะวะเดี๋ยวเอาที่11แล้วกันสร้างโลกใหม่เลยแล้วกันสิ่งที่จำเป็นก็ไม่ค่อยมีอะไรไวท์วิชอันไหนของจริงวะไวท์วิชไม่เอาไวท์วิชดีกว่าเอาซูพีเรียดีกว่าซูพีเรียอันไหนของจริงวะฮะมันจะมีอันเทสกับอ๋อช่างมันอันไหนก็เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่นะอันของจริงอันนี้ก็ไม่ใช่หรือว่าใช่วะเอออันนี้ของจริงนะอันสองอันนี้จะเป็นอันนี้ก็คือเขาเตือนว่ามอดเนี่ยไม่ได้อัพโหลดบน Steam Workshop นะเพลเยอร์อื่นจะเข้ามาในห้องเราไม่ได้นะอันนี้เป็นอันที่ผมอัพโหลดบน Steam Workshop แล้วจะสังเกตดูตรงนี้ว่าอัพโหลดหรือไม่อัพโหลดนะโอเคอันนี้คืออัพโหลดแล้วนะมอดที่ผมอัพโหลดขึ้น Steam แล้วโอเคสร้างเป็นเทสแล้วใส่พาร์ทเทสสิเฮ้ยเทสเตอร์โอเคอันนี้ใส่พาสเวิร์ดเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาในห้องนะโรไซส์ปรับเป็นเล็กก่อนทำไม่ต้องสร้างเอานี้ไปอันเดียวนะฮะเจเนเรตขึ้นมาเจเนเรตหรือเจเนอรัลวะเจเนเรตติ้งโอเคอันนี้จะเป็นเดี๋ยวมันต้องอธิบายทีละส่วนอันนี้ก็ก็มาใส่วางไว้เหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นค่าว่าตัวละครเราจะมีเลือดเท่าไหร่แต่ก่อนอื่นก่อนจะใส่ข้อมูลเราต้องเปลี่ยนโค้ดตรงนี้ก่อนนะฮะเป็นชื่อของตัวละครเรานะเป็น H Wilson H Wilson แล้วก็ H Wilson แล้วก็เป็น H Wilson แล้วก็เป็น H Wilson H Wilson H Wilson เป็น H Wilson นะโอเคโอเคมาแล้วเนี่ยจะเอาเมาส์ละโอเคได้อยู่ออดออฟสไวโวนี่คือในส่วนของตรงนี้นะตรงที่ผมทำกวนตีนไว้ตรงนี้นะออดออฟสไวโวปกติมันจะมีเป็นแบบกลิมแล้วก็สลิมอยู่ไหนวะนี่สลิมกับกลิมนะแต่คุณจะสามารถใส่เหี้ยอะไรเข้าไปก็ได้นะในตรงนี้อันนี้เป็นชื่อแล้วเดอะมิสเตอรี่คืออะไรมิสเตอรี่คืออะไรคือในส่วนของตรงนี้แท็กตรงนี้นะอันนี้ผมแปลมาอันเดียวก็คืออันนี้แปลว่าผู้ปิดชีพอะไรต่างๆมันเป็นคล้ายๆแบบจะสื่อว่าตัวละครมีคุณสมบัติแบบไหนไม่เชิงว่าคุณสมบัติเขาเรียกว่าอะไรวะเออนั่นแหละไปคิดกันเอาเองนะโอเคอันไม่เกี่ยวกับโค้ดกูไม่อธิบายอ่ะวิลสันผมขอใส่เป็นเดอะฮันเตอร์แล้วกันนะเดอะฮันเตอร์ใส่ไปเท่ๆเฉยๆนะอันนี้เป็นเดสคริปชันว่าตัวละครเรามีความสามารถอะไรบ้างหรือจะเขียนอะไรไปก็แล้วแต่คุณนะเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยตั้งแต่เดอะมิสเตอรี่ขึ้นมาแล้วทีนี้เว้นบรรทัดยังไงเว้นบรรทัดโดยการกดทับ N นะทับ N ส่วนดอกจันนี้ไม่มีอะไรดอกจันเป็นแค่ใส่ดอกจันตรงนี้ปกติเขาจะใส่กันนะแบบนี้ตัวละครหลักนะโอเคผมเอา description เป็นโอเคมาเริ่มเขียน description กันเลยโอเคมี description อยู่กี่ตัววะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะวันเดือนมันต้องมาแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกก็ Can see in darkness แล้วกัน darkness แล้วก็ slash n เป็นบรรทัดการเว้นบรรทัดนะแล้วก็ใส่ไปว่า
power up แล้วกัน power up คุณสามารถยังไงล่ะย่อหน้าได้ด้วยการกด control อันนี้คือเว้นบรรทัดก่อนนะเว้นบรรทัดแล้วก็ control t นะไม่ใช่ control t backslash t นะเป็นการแถบย่อหน้านะโอเคเผื่อใครจะเขียนเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยต้องมีย่อหน้าก่อนเพื่อให้ความสวยงามนะส่วน slash อันนี้คืออะไรคือปกติถ้ากูต้องอธิบายทุกอย่างเลยใช่ไหมอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปกติจะพูดยังไงให้มันเข้าใจในภาษาคนปกติวะโอเคปกติคุณจะสามารถอย่างตัวละครนี้มันจะเป็นจุดๆใช่ไหมเห็นเป็นจุดๆเพราะว่าเขาใส่ไปแค่นี้จุดๆเขาใส่แบบนี้นะส่วนตัวละครอื่นๆนะจะเห็นว่าจะมีขีดที่อะไรตรงนี้คุณสามารถพิมพ์ขีดที่อะไรตรงนี้ได้ด้วยการทำ backslash แล้วก็อย่างนี้นะอย่างนี้นะเห็นไหมแบบนี้เลยนะไม่ใช่ถูกแล้วเพราะว่ามันจะเป็นการยังไงล่ะทำแบบนี้แหละขี้เกียจอธิบายโอเคใครไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ใส่เพื่อความเท่ก็ได้นะอันนี้จะเป็นขีดข้างหน้านะแล้วก็พิมพ์ข้อความไปแล้วก็เวลาจะพิมพ์ขีดข้างหลังก็จะต้องใส่ backslash แล้วก็อย่างนี้นะโอเคเข้าใจตรงกันทีนี้คุณก็จะสามารถพิมพ์ข้อความในที่ผมพิมพ์มั่วๆไปได้เลย The Huntmanเป็นอันนี้เป็นคำคมนะฮะคำคมของผมก็คือทำไมเป็นอันนี้วะ Why wish คมกว่าเยอะเลยเป็นแบบคล้ายๆตัวละครพูดคำคมประจำตัวละครนะฮะอันนี้แปลไม่ออกเหมือนกันเอาเป็นว่ามันเป็นคำคมประจำตัวละครอ่ะอันนี้ The Huntsman ผมจะเล่นบทบาทเป็นนักล่าแม่มดนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะมีคำคมประจำตัวละครว่าแม่มดคือสิ่งชั่วร้ายนะแม่มดคือตัวแทนของปีศาจเอาไปแบบประมาณนี้นะใส่ที่เท่ไปเลยอยู่ไหนวะตรงนี้ใช่ไหมโอเคเราก็จะได้คำคมของตัวละครของเรามาอันนี้เป็นเลือดนะเลือดจะเอาเท่าไรเลือดผมปรับให้สมดุลเป็น250มันสมดุลตรงไหนวะเนี่ยค่าสมองอันนี้ไม่ใช่ค่าสมองดิฮังเกอร์ก็คือค่าความหิวนะ150ได้ถูกแล้วต่อไปซาทินี่ก็คือค่าสตินะค่าสุขภาพจิตใจ100นะประมาณนี้อันนี้ส่วนตรงนี้เป็นไอเทมเริ่มต้นนะครับไอเทมเริ่มต้นเนี่ยก็คือมันเป็นแค่ภาพที่จะแสดงตรงนี้นะฮะซึ่งถ้าจะให้มันแบบเอาภาพที่แสดงตรงนี้เนี่ยให้ตัวละครจริงๆมันต้องไปเขียนในสคริปต์แล้วก็พรีเฟิร์มมันต้องไปเขียนในนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะมันจะเป็นคำว่าเนี่ย start in ตรงเนี้ยต้องเขียนในนี้อีกครั้งนึงฮะเดี๋ยวผมจะเขียนให้ที่หลังนะเดี๋ยวผมจะพาเขียนที่หลังวิลสันตัวนี้มี start with cane นะเดี๋ยวก็พอเคนก็คือไม้เท้าวิ่งเร็วนะ just the cane yeah ตัวลูกน้ำตรงนี้สามารถลบออกได้นะแต่ว่าใส่ไว้สวยๆเฉยๆไม่ใช่เชิงว่าสวยๆใส่ไว้ให้สบายใจเฉยๆไม่ช่างมันเถอะใส่ไว้เฉยๆผมใส่ไว้เฉยๆแล้วอันข้างล่างคืออะไรอันข้างล่างคือการคราฟไอเทมประจำตัวละครนะเป็นมอดสร้างไอเทมนะซึ่งเราสามารถลบไปได้เลยนะลบออกไปได้เลยอันนี้เป็นแค่คีย์นะเป็นแค่คีย์ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวลบออกไปก่อนมันเป็นคีย์เปลี่ยนร่างตัวละครนะของค
ของอะไรวะซูพีเรียเอบิเกลเราสามารถลบออกไปได้เลยเช็คดูแป๊บหนึ่งอะเทคไม่ต้องก็ได้เพราะว่ามันเป็นของสร้างตัวละครสตติ้งอะไรต่างๆครบแล้วเนาะฮันแมนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันนี้ใส่อะไรไปก็ได้ใส่เป็นรูปดาวก็ได้นะเป็นขลับพิเศษอะไรก็ได้เดวิชตึ๊ดตึ๊ดวิสันฮันแมนเช็คดูว่านี่ไงอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะคำพูดที่ตัวละครอื่นพูดกับเรานะที่จริงมันจะมีอยู่สองที่นะผมใส่ทับกันเฉยๆนะซึ่งถ้าจะให้มันแสดงเนี่ยไม่ต้องมีข้างล่างใส่ลบออกไปหรือใส่ขีดๆไปก็ได้เป็นการลบบรรทัดแปลว่าลบบรรทัดนี้ออกไปนะมันดีกว่าลบธรรมดายังไงคือคุณแบบแปลว่าไม่ถูกใจสิ่งนี้ไม่ถูกใจข้างบนนะคุณสามารถลบข้างบนออกแล้วก็ปลดล็อกไอ้นี้ด้วยการทำแบบนี้ได้เลยนะไม่ต้องไปเขียนโค้ดใหม่นะอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนไว้ก่อนของ H Wilson อ้างอิงตามไฟล์ Wilson ธรรมดานะเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรเราสามารถเลือกที่จะสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนคำพูดของตัวละครตัวเองได้นะโดยการตรงนี้ใน Data Bundle แล้วก็ Script นะมันจะมีไฟล์คำพูดตัวละครอยู่ตรงนี้ speech เนี่ย Wilson แล้วก็ก๊อปไฟล์ออกไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อตรงข้างหลังเนี่ยข้างหลังขีดเนี่ยแล้วก็เอาชื่อตรงข้างเอาชื่อไฟล์ใหม่ที่เราสร้างไปไว้ที่นี่ได้เลยนะมาวางไว้ตรงนี้แปะไว้แบบเดี่ยวเดียวตรงนี้ได้เลยนะมันก็จะสามารถแบบเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยแล้วกันอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเราสามารถก๊อปออกมาแบบนี้นะแล้วก็ปรับตรงนี้เป็น H Wilson แล้วก็มาตรงนี้นะมาตรงนี้เป็น H Wilson แบบนี้ได้เลยนะแต่ผมไม่เอามันผมว่าผมไม่อยากปรับอะไรมากก็เอาเป็นแบบเดิม H Wilson แบบเดิมหรือถ้าสั้นๆง่ายๆกระชับก็เอาอันนี้ไปใช้ก็ได้นะโอเคแต่ผมไม่ใช้อันนี้นะผมขอใช้วิวสันธรรมดาแหละโอเคคำพูดแมปไอคอนเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันนะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้แบบนี้เวลาจะหาโอ้เราควรจะแก้ตรงไหนต่อเดียวนะลืมก็แบบทำแบบนี้แล้วก็ไฟล์อ๋อตรงนี้นี่เองสามารถมาแก้ใหม่ได้นะแล้วก็ตรงนี้ใส่เป็นผู้ชายไปก่อนแล้วกันH Wilson อยู่ไหนอะก๊อปวางเป็นคนขี้ลอกนะชอบก๊อปวางเนี่ย H Wilson เป็นเพศอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็ไฟล์นี้ผมยังไม่มีนะ H Wilson เสร็จแต่ว่าใส่ไปก่อนนะพวกนี้ก็แก้ไปก่อนได้แก้ไปเฉยๆนี่แหละไม่มีอะไรทำเดี๋ยวจะมาเพิ่มไฟล์ไอ้พวกนี้ทีหลังแต่ว่ามันต้องมีนะต้องใส่ไปโอ้ใส่40 นาทีแล้วจะ40 นาทีแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ย มาทำมอดก่อนนะโอเคเปลี่ยนไปนะถามว่าเป็นชื่ออื่นได้ไหมถ้าเป็นชื่ออื่นมันจะเออร์เรอร์นะขึ้นเออร์เรอร์เปลี่ยนไปว่าจะทำสั้นๆนะเนี่ยทำยาวเลยโอเค The Hunter โอเคน่าจะหมดแล้วผมเอาคอมเมนต์ตรงนี้ออกนะยังไงก็ต้องเพิ่มไปแล้วมันเป็นแค่ไฟล์
ตรงนี้จะมีประโยชน์จริงๆก็ตรงไฟล์ในไฟล์นี้วิวสันไปใส่สคริปต์ในไฟล์นี้คอมเมนต์จะมีประโยชน์จริงๆก็ในไฟล์นี้อันนี้โอเคแล้วนะไม่น่าจะต้องปรับอะไรเพิ่มอันนี้ก็แบบตอนนี้น่าจะยังไม่สามารถเล่นได้เดี๋ยวโค้ดผมเอาไว้ความสามารถเพิ่มเติมเดี๋ยวผมเอาไว้ทีหลังแล้วกันนะตอนนี้ทำให้มอดของผมสามารถเล่นได้ก่อนเดี๋ยวอิสกันนิดเดียวผมอยากได้ก่อนอื่นขอไปตรงนี้ก่อน A B K O A B ที่ต้องมีก็คือ2อันนี้นะอันนี้จะเป็นรูปภาพนะรูปภาพสำหรับตกแต่งมอดนะโอเคอันนี้ผมปกติมันจะมีแบบมีแค่สองอันนี้อันอื่นไม่พูดผิดมันจะมีแค่สองไฟล์นี้นะเนมสองอันนี้ซึ่งเป็นชื่อตัวละครนั่นเองนะอย่างนี้ทำไมเป็นแบบนี้วะ เป็นชื่อตัวละครแบบนี้นะโอเคไม่เอาไฟล์นี้ดีกว่ามันไม่สวยอะเอาไว้วิชมาดีกว่าไว้วิชมาดีกว่าอีเลเซอร์ไว้วิชอิมเมจโอเค Yusan Hanman เนี่ยโอเคจะมีแค่2ไฟล์เนี่ยเนี่ยชื่อฟอนต์ดนสตาฟสามารถไปโหลดได้ใน Google ไปหาเองนะไม่แปะไว้ให้นะมันหาง่ายอยู่ฟอนต์ดนสตาฟนะส่วนฟอนต์ที่ผมข้างหลังเป็นฟอนต์ดนสตาฟข้างหน้าจะเป็นฟอนต์ของแฮร์รี่ฮอตเตอร์นะไม่ใช่แฮร์รี่ฮอตเตอร์นะแฮร์รี่ฮอตเตอร์เป็นชื่อฟอนต์นะเนี่ยจะเป็นแบบเวทมนต์แนวเวทมนต์นะโอเคสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือแก้ไขไฟล์ในตรงนี้นะจะมีไฟล์ที่แก้ไขอยู่4ไฟล์นะอย่างนี้สี่ไฟล์นี้นะซึ่งผมเอ็กพอร์ตออกมาแล้วนะโอเคอันนี้เดี๋ยวค่อยแก้ไขสองไฟล์นี้น่าจะเหมือนกันนะใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะดูข้อมูลก่อนโอเคคลิกขวาชี้เฉยของผมมันอ๋อไม่เหมือนกันมันจะแบบเป็นแบบนี้ต้องแก้ไขทั้งสองไฟล์นะฮะก็เป็นแบบนี้รูปภาพผมใหญ่ค่อนข้างใหญ่ไปหน่อยคุณสามารถปรับให้เล็กลงได้นะเพราะว่าตอนเลือกตัวละครรูปภาพผมมันบังชื่อของตัวละครมันบังชื่อตรงนี้ของตัวละครนะเนี่ยมันบังประมาณแบบภาพมันจะใหญ่แบบบังแบบนี้นะผมจะเน้นภาพนะไม่ค่อยเน้นชื่อตัวละครเท่าไหร่โอเคเราได้ต่อไปจะเป็นการแต่งภาพแล้วกันนะสอนแต่งภาพเดี๋ยวตัดพาร์ทไปก่อนสามารถไม่ตัดอะไม่ตัดโอเคทำต่อกันนี่แหละผมอยากดูก่อนนะไอเทมผมอยากได้วิวสันแบบไหนไม่ใช่เนี่ยโอเคผมจะได้ภาพวิวสันของวิวสันคนไหนผมก็ขอดูก่อนแล้วกันวิวสันคนไหนดีนะวิวสันขอเป็นอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ขอเป็นอันนี้แต่ว่าเปลี่ยนสีฟ้าให้กลายเป็นไฟแล้วกันนะฮะ
เราสามารถทำได้โดยการมันชื่อว่าอะไร Snowfallen Wilson Snowfallen Wilson มันจะอยู่ใน Common Rostov Together อยู่ใน Data เช่นเดิมนะอยู่ในตรงนี้เลย Big อะไรสักอย่างเนี่ย Snow Wilson มันจะอยู่ตรง Wilson แล้วก็ขีด Snow นะวิวซอน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 ไอซ์ใช่ไหมเนี่ยเป็นภาพนี้เลยนะโอเคแล้วก็ภาพนี้มานะ Copy แล้วก็มาที่ Mod แล้วก็ไปที่ไฟล์วิวซอนของเราอันนิมเอ้ยเข้าผิดเข้าผิดเป็น Big โพโพอะไรสักอย่างอะโพดำโพแดงว่าไม่ใช่ละวิวสันนะนี่เราก็จะได้ภาพนี้มาแล้วก็เซฟไว้ที่ตรงนี้เลยเซฟไว้ด้วยกันนี่แหละนะอ้าวเป็น h วิวสันนะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนแต่งภาพเราควรที่จะเดี๋ยวผมขอลบไอ้ไฟล์ส่งเอ้ยไม่ต้องลบก็ได้ขอเปลี่ยนเดี๋ยวก็มาอีกแล้วมันจะมีอ้าวไม่ใช่ก๊อปแบบนี้ ต้องรีเนมแล้วก็ copy กด Ctrl C นะเติร์ดแบบนี้ก็ได้อ่ะที่สบายใจ copy แล้วก็มันจะมี1 2 3 4 4ไฟล์เนี้ยที่ต้องเปลี่ยนชื่อเอ้ยไม่ใช่1 2 3 4มี XML จุด XML เนี่ยสามารถดูไทยได้ตรงนี้ดูไทยอย่างนี้ยังไงวิวแล้วก็ดีเทลเลยฮะ XML text file นะซึ่งภาพพวกนี้ผมก็เอามาจัดเฉยๆเนี่ยใช้ในการขี้เกียจแบบปกติมันจะแบบต้องเข้ามาอย่างนี้แล้วก็เซฟใช่ไหมแต่ว่าผมเซฟออกมาแล้วไงเออนั่นแหละช่างมันรีเนมเลยแล้วกันพูดมากปากเหม็นแล้วก็เดี๋ยวมันคลิกเข้ามาในไฟล์ XML ตรงนี้นะเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็น Wilson เป็น Wilson H Wilson หรือตัวละครที่ท่านต้องการได้เลยอันเดินไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้แล้วก็เปลี่ยนไฟล์นี้ด้วยเอาแค่นี้นะเอาแค่นี้เอาแค่นี้โอเคอ๋อตรงนี้เปลี่ยนอย่างนี้เป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องไปสงสัยนะว่ามันคืออะไรเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไร เอาแบบนี้แหละง่ายๆผมสามารถออก Photoshop แล้วเข้าใหม่แบบนี้ได้เลยใน H Wilson เป็น Wilson I เป็นภาพตัวละครเมื่อกี้ที่เราเอามานะขอนิ้วเล่นนะระหว่างรอไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าผมยังไม่ได้แปลงไฟล์ชิบหายเปิดผิดไฟล์หรือเปล่า Photoshop ตัวนี้สามารถลากมาใส่เลยได้ลากมาใส่เลยได้ทีนี้ก็ถึงเวลาการแต่งภาพแล้วนี่คือขนาดปกตินะขนาดภาพวิวสันปกตินะโอ้แล้วผมสามารถไปวางทับได้เลยนะเนี่ยแต่งภาพแล้วไปวางทับได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวขอ Deletive มันอ่านว่าไงวะ Duplicate Duplicate Deletive อะไร Duplicate Layer เดี๋ยวดูขนาดก่อนนะว่ามันเท่ากันไหมกับ Epigonon ปั๊บเปรียบเทียบแบบนี้สังเกตว่าของผมมันจะใหญ่กว่านะเอาแบบเล็กลงหน่อยก็ได้เล็กลงแบบพอดีอ่ะก็มันอยู่ที่ Abigonon ใช่ไหม Abigonon นะจำไว้ แต่งภาพครับแต่งภาพยังไงแต่งภาพยังไงก็ได้แล้วแต่ท่านเลยแต่ผมจะแต่งแบบนี้อ้างอิงสีตรงนี้โอเคเอาแบบถ้าเป็นแบบนี้
เปลี่ยนสีเป็นสีจากสีฟ้าเป็นสีแดงนะสีม่วงก็เท่ดีนะเมื่อกี้สีเข้มไม่พอใช่ไหมเข้มไม่พอก็ทำแบบนี้ก็ได้สีแดงอยู่ตรงไหนเอ่ยสีแดงแดงขนาดไหนแดงขนาดแบบคล้ายๆไฟพอเห็นว่ามันเป็นแดงแหละไม่แดงเลยวะไม่เร้าใจเลยอ่ะประมาณนี้นะโอเคแดงประมาณนี้เอ๊ะเป็นไงล่ะเท่ปะล่ะสีแดงโอเคประมาณนี้แหละที่จริงอย่างได้อันนี้เป็นสีทองด้วยนะโอเคแล้วก็เซฟไฟล์เซฟไฟล์ทำแม่งเลยก็ได้ตรงนี้อย่าลืมว่ามันคือว่ามันคือวิวสันนอนนะคือวิวสันนอนมันคือไฟล์นี้นะเปลี่ยนชื่อไฟล์ด้วยแล้วมันต่างจากวิวสันธรรมดายังไงมันต่างจากธรรมดายังไงก็คืออันนี้มันจะแบบเฉียงไปแบบนี้หรือว่ามันเหมือนกันวะอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะไม่เคยลองอันนี้ออกไปได้เลยไม่เคยลองแบบเอาภาพที่ขนาดเท่านี้สี่เหลี่ยมเท่านี้นะไปใส่แทนภาพที่มีสี่เหลี่ยมขนาดนี้โอเคลากมาใส่อันนี้ผมจะเอาเดี๋ยวเพิ่งเผื่อเกิดข้อผิดพลาดเก็บไว้ก่อนจะเอาขนาดเท่าอันนี้เลยนะโอเคแล้วกดชิปนะแล้วก็กดลากนะมันปกติมันจะลากกันแบบนี้ใช่ไหมถ้ากดชิปมันจะแล้วก็ลากให้ตรงกันถ้าอยากให้ตรงกันจริงๆสามารถปรับตรงนี้ได้แล้วทำเป็นภาพเบอร์ขนาดไหนก็ได้เบอร์ว่ารักแถบก็ได้นะ โอเคก็เป็นแบบนี้ไซส์ขวาหน่อยไม่ต้องเอาแบบดูดีเลิศเลอเพอร์เฟกต์ก็ได้นะเอาผมขอเอาประมาณนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็กดปิดตาด้านหลังไปเพราะว่าภาพมันซ้อนกันไงเห็นไหมกรอบมันซ้อนกันปิดออกไปแล้วก็จะเห็นเป็นแค่วิวสันอันนี้คือวิวสันธรรมดานะเป็น PNG ไปเป็นแค่วิวสันไม่มีนอนวิวสันไม่นอนนะเพราะยังไม่ง่วงทุยโอเคเราสามารถปิดออกไปได้เลยปิดโปรแกรมแม่งเลยนะโอเคเราก็จะได้2ไฟล์มาวิวสันแล้วก็2ไฟล์นี้โอเคนะทีนี้เราก็มาแปลงไฟล์กันเลยอยู่ไหนว่าแปลงไฟล์อ้าวผิดอ้าวเมาส์ผมมันเป็นดับเบิลคลิกเนี่ยนี่แท็กครีเอเตอร์ปรับคุณภาพเป็นระดับสูงเราสามารถแอดสองไฟล์เราสามารถแอดเข้าสองไฟล์ได้เลยนะนี่ใส่สองแปลงสองไฟล์พร้อมกันเลยนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวระหว่างที่รอนะแล้วก็เข้ามารอตรงนี้แปลงเสร็จพอดีนะเก็บลงอันนี้ออกไปอันนี้โปรแกรมอัดคลิปแล้วก็ตรงนี้คือโฟลเดอร์ลากมาใส่ได้เลยนะปั๊บมามันก็จะได้มาแล้วนี่ได้แล้วเช็คความเรียบร้อยอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วตรงนี้ถือว่าเสร็จแล้วต่อไปเป็นชื่อนะชื่อนี่อยู่ตรงนี้ปกติจะต้องเซฟไฟล์ออกมาก่อนนะเซฟไฟล์แต่ว่าผมเซฟออกมาเรียบร้อยแล้วก็คือไฟล์นี้นั่นแหละเป็น Photoshop เหมือนเดิมระหว่างรอเราสามารถเปลี่ยนชื่อ2ตัวนี้รอได้เปลี่ยนเป็น H View Sun
นะอีกไฟล์หนึ่งก็คือไฟล์นี้ hvue sun แล้วก็อย่าลืมเข้าไปแก้ในไฟล์ xml ด้วยเป็น hvue sun นะนี่โอเคแก้เสร็จแล้วอ้าวทำไมมันค้างอ่ะสำหรับเซฟสล็อตจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะเพราะว่ามันหมายถึงเปลี่ยนภาพนะแต่ว่าเปลี่ยนชื่อนี้ต้องเปลี่ยนแน่นอนนะต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้แน่นอนภาพนี้จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยผมว่ามันไม่เอาไปแสดงอะหาเหวอะไรเลยนะเสียเวลาการแต่งภาพนะหรือจะแต่งก็ได้เอาที่คุณสบายใจเลยนะอันนี้อยู่ในนี้อันนี้เป็นชื่อนะเป็นชื่อโอเคสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเอาไม่เอา new layer ก็ได้ new layer คลิกขวา new layer ไม่ได้ new layer ยังไงวะกดตรงนี้นะกดตรงนี้นะอันนี้เหลือไว้ทําไมเหลือไว้ทําไมทําไมไม่สร้างขึ้นมาใหม่เหลือไว้เพราะว่ามันเป็นขนาดของขอบเขตที่จะแสดงนะเป็นสี่เหลี่ยมประมาณนี้มันจะไม่โชว์ทั้งหมดนะไม่โชว์ทั้งสี่เหลี่ยมทั้งหมดมันจะโชว์ประมาณนี้แต่ถ้าจะให้โชว์ทั้งหมดต้องไปแต่งที่ไฟล์ XML กันซึ่งผมขี้เกียจผมก็ใช้วิธีนี้แทนโอเคต่อไปจะเป็นชื่อของวิวสันมาแล้วนะกำลังอัดคลิปสอนคนอยู่กำลังสร้างไฟล์ให้เจ้านั่นแหละจริงก็เปล่าจริงไว้วิชเวนดี้ไม่ใชสร้า่งไฟล์ใครยังไงอย่างนั้นเหรอทำไมเป็นไว้วิชเวนดี้ใจเย็นต้องไปกลับไปดูคลิปนะต้องย้อนกลับไปดูคลิปนะเอ้าทำไมไฟล์มันหายเลยพอเจ้าแหละพอเจ้าผมว่าว่าตัวยูทำไมตัวยูไม่ขึ้นตัวยูไม่ขึ้นไอ้เหี้ยตัวยูไม่ขึ้นเอ้าตัวเอไม่ขึ้นชิบหายแล้วทำไมนั่นแหละมันต้องเป็นแค่ตัวใหญ่เท่านั้นอะตัวอักษรเล็กไม่ขึ้นอันนี้เป็นฟอนต์ของ Don't Starve เห็นรู้แล้วไหมทำไมตัวอักษรมันไม่ขึ้นทำไมอะทำไมเลยเพราะว่าตัวอักษรน่ะมันตัวเล็กยังไงล่ะ ผมว่ามันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะอันนี้คืออัดคลิปอยู่นะมีคนมารบกวนมีคนมารบกวนการอัพคลิปยาเรยาเรถ้ามันล้นนะสามารถย่อแบบนี้ได้หรือย่อวิธีไหนก็ได้ครับโอเคประมาณนี้แอปพลายไปวิวสันเราก็ได้แล้วแล้วทีนี้มันยังเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างใช่ไหมมันขาดอะไรวะขาดความสวยงามยังไงล่ะปกติฟอนต์ Don't Starve มันจะเป็นคล้ายๆสีทรายนะตัวละครจะเป็นชื่อคล้ายๆสีทรายแบบนี้แต่มันทำยากผมว่ามันทำยากแล้วก็มันผมว่ามันยังไม่สุดอ่ะมันยังไม่สุดก็จะแต่งยังไงก็ได้ไปหาดูคลิปที่เขาแต่งภาพจริงๆเอานะผมจะไม่สอนเยอะผมจะเอาเป็นสีทองแล้วกันสีทองนะผมสามารถเปลี่ยนได้โดยการทำแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาแต่งทีหลังนะหรือว่าแต่งไปเลยดีวะแต่งโชว์เลยดีกว่าเป็นไฟนะที่จริงผมไม่อยากเอาชื่อฮันเตอร์วิลสันนะวิลสันฮันเตอร์แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแหละเอาวิวสันฮันเตอร์ก็ได้นะค้นหาภาพไฟล์ไม่ใช่เพลงเฮ้ยไฟล์คลันเลอร์แล้วกัน color ไฟล์คลันเลอร์ตอนนี้ก็ได้ผมว่ามันน่าจะสวยอยู่ตอนนี้ก๊อปภาพนี้มาเซฟไว้โอ้โหภาพโป๊แบบไอ้เหี้ยความแปลกอะเอาไว้ที่หน้าจอแล้วก็โอเพนว่าแล้วมันต้องมีหลุดไอ้เหี้ย
โอเคเปิดมาแล้วอ้าวมีลิขสิทธิ์ไอ้เหี้ยมีลิขสิทธิ์เอาที่ไม่มีลิขสิทธิ์มีป่ะเอ๊ะอันนี้ก็สวยว่ะไม่มีลิขข่วยต้องดูชัดๆว่ามันมีหรือไม่มีลิขสิทธิ์ขออันไม่มีลิขสิทธิ์นะอันนี้เหมือนมันห่วยแตกไงไม่รู้อันนี้ก็ได้แต่ว่ามีลิขสิทธิ์ป่ะนะลิขสิทธิ์เห็นไหมไปเบกับว่ามันมีลิขสิทธิ์อะเอาเอาอันที่ไม่มีลิขสิทธิ์เอาอันนี้แล้วกันมีลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์สามารถดูภาพขนาดเต็มได้โดยการคลิกขวาแล้วก็ Open in a new tab หรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเอามาที่ desktop นะไปไว้ที่อื่นเดี๋ยวแตกอีกไอ้เหี้ยอันนี้มีลิขสิทธิ์สามารถลบออกไปได้เลยโอเคคราวนี้ผมจะเดี๋ยวแป๊บนึงคราวนี้ผมจะทำการสำรองอันนี้ไว้นะเอ้ามีตัวยูด้วยเหรอแป๊บมีตัวยูอยู่ด้านหลังด้วยไม่มีตัวยูอย่างนี้เอามาติดตรงนี้เลยก็ได้นะมุมซ้ายบนมุมซ้ายกับมุมบนสามารถชิดได้นะแต่มุมขวาเนี่ยต้องเอาตามขนาดภาพนะคอนโทรลแซดเพื่ออะไรวะ มันไม่ย้อนกลับให้อ่ะประมาณนี้โอเคสวยแล้วสวยแล้วไม่ใช่โคเวอร์ดิดูพิเคตนะดูพิเคตแล้วก็ปิดอันนี้ไปอันนี้เป็นแค่สำรองไฟล์ไว้เฉยๆนะโอเคเราก็จะได้วิวสันแบบนี้มาได้มาแล้วแล้วทีนี้ผมจะเอาภาพไฟมาใส่ยังไงเอามาใส่ยังไงก็เอามาใส่แบบนี้เลยนะแล้วก็ผมจะเอาไฟด้านบนนะไฟด้านล่างมันสีเข้มไปก็ตัดออกไปส่วนไหนไม่เอาก็ตัดไปตัดไปแล้วก็จะเหลือขนาดเท่านี้เอาให้มันกลบนะกลบแบบนี้ยังไงต่อปิดไปแล้วก็มากดตรงนี้นะยังไงต่อใช้อันนี้คลุมแล้วไงคลุมแล้วกดตรงนี้เป็นเอาแบบตรงนี้นะสามารถกดแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้แต่อย่ามากดตรงนี้แล้วก็กดลงไปสามารถมันจะสามารถคุมตัวอักษรได้ทั้งหมดเลยโอเคแล้วยังไงแล้วปิดไปแล้วไงมันก็อยู่ตรงนี้เปิดมาแล้วไงคลิกขวา select invert แล้วก็กด delete ไป delete แบบนี้ก็ได้ delete ยังไงวะ delete ไม่อยู่ในนี้วะกดปุ่ม delete บนคีย์บอร์ดแล้วกันฮะเอ๊ะเป็นไงล่ะไฟสวยบ้าล่ะไม่เคยสอนที่ไหนนะเนี่ยไฟยังไม่สวยพอใช่ไหมยังไม่สวยพอแต่งเพิ่มสิครับแต่งเพิ่มทำไมไม่ขึ้นวะโอเคแต่งเพิ่มเอาชิบหาย0ทำไมอ๋อนำล็อกอยู่เน่ยังไม่สวยพอยังไม่สวยพอกดตรงนี้แล้วก็ blend option blending option นะเอาไงเอาแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นขอบข้างนอกกรอบเส้นขาวหรือจะเปลี่ยนเป็นสีดำก็ได้โดยการเนี่ยคัตเลอร์ตรงนี้หรือว่าจะเป็นเงาข้างในก็ได้เอาไงเอาสวยขนาดไหนล่ะเอาสวยขนาดไหนล่ะอันนี้ไม่รู้อันนี้อะไรวะลืมหรือว่ามันคืออะไรอันนี้เป็นสีนะอันนี้ไม่เกี่ยวกันอันนี้อะไรวะอันนี้แพทเทิร์นไม่เกี่ยวอันนี้เป็นเกี่ยวอะไรไม่รู้ลืมไปละดรอปชาโดว์นี่หลักๆก็จะมีอันข้างบนเนี่ย3อันเนี้ย
ที่ปรับแต่งให้สวยได้เนี่ยสวยยังสวยยังยัง เล่นเองตอบเองอ่ะอันนี้เป็นแปลกๆเว้ยแปลกๆเงามันเข้มไปใช่ไหมเงามันเข้มไปเงามันเข้มไปแล้วก็ลดสีครับลดสีครับมันไม่มันบ่ใช่มันบ่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงสีดำมันบ่ใช่มันบ่สีดำมันบ่ใช่เปลี่ยนสีครับสีแดงอ่าสีดำมันบ่ใช่เปลี่ยนเป็นสีแดงอ่าเป็นยังไงล่ะ เอาสีดำแหละดีแล้วสีดำเข้มไปใช่ไหมลดลงได้ลดลงได้เอาไงล่ะอ่าเอ๊ะเป็นไงสวยยังสวยยังสวยไม่สวยก็เอาแบบนี้แหละไอ้เหี้ยขี้เกียจทำละอ่าเซฟเซฟไฟเซฟอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนชื่อไฟนะเซฟไฟไว้ตรงนี้นะเผื่อมีข้อผิดพลาดเราจะได้มาแก้ไขได้เรื่อยๆเผื่อแบบมันตัดขอบตรงนี้เกมมันอัปเดตไหมตัดขอบแบบชื่อฟอนต์เราเหลือแค่ครึ่งเดียวนะค่อยมาแก้อะไรประมาณนั้นนะอย่าลืมเซฟเป็นไฟล์นี้ด้วยนะ PNG ด้วยนะ PNG อยู่ไหนวะเนี่ยเซฟไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาแก้ทีหลังนะแก้ชื่อนะแก้ชื่ออย่าลืมแก้ชื่อด้วยโอเคกาบาดไปก่อนอันนี้เก็บลงไปก่อนเก็บลงสิโอเคมันอยู่ไหนอยู่ใน image เนี่ย h view สันอันนี้ยังไม่เปลี่ยนนะแล้วก็ทำการเช่นเดิมแปลงไฟล์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 อันนี้เป็นคุณภาพระดับสูงไปเลยคุณภาพระดับสูงไปเลยไปอยู่ที่ไฟล์เนมนะคุณภาพระดับสูงอย่าลืมเลือกตรงนี้นะถ้าลืมเลือกตรงนี้มันจะไปอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่แถวแถวนี้โอเคนะมันจะอยู่ในไดซีนะโอเคแต่ผมขี้เกียจเข้าไปไดซีเพราะฉะนั้นก็เอาไว้ที่หน้าจอเนี่ยแหละอันนี้เป็นไฟล์ภาพที่เคสามารถเลือกมาใส่ตรงนี้ได้นะเผื่อมีคนเผื่อแบบหาไฟล์ไม่เจอนะโอเคเราสามารถเดี๋ยวก่อนมูฟมาเปลี่ยนชื่อก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อนี้อันนี้ยังเป็นชื่อของเบนดี้อยู่นะเปลี่ยนชื่อไฟล์ไปล่างมาทับโอเค XML เช็คดูว่าถูกต้องหรือยังถูกต้องแล้วถ้าภาพมันไม่ขึ้นโชว์ให้มาภาพชื่อไม่ขึ้นโชว์ให้มาสังเกตดูตรงนี้นะมันจะเป็นแค่ชื่อนะไม่มีเนมขีดข้างหน้านะโอเค Select Screen Select Screen เอาไว้ที่หลัง Map Icon Map Icon คือไอคอนตัวละครนะคือไอคอนที่ไอตัวที่โชว์บนมินิแมปแหละเดินไปเดินมาในแมปนะเวลาเรากด M เนี่ยเดินไปเดินมาอวตารโกสเมื่อกี้เราเปลี่ยนเนมไปใช่ไหมเราเริ่มจากอันนี้ไม่ต้องเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องมันต้องทำนี่หว่าอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นไฟล์เดียวกันนะเดี๋ยวก่อนอื่นเปลี่ยนชื่อก่อนเปลี่ยนชื่อก่อนนะที่เหลือก็แต่งแบบที่ผมแต่งนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อก่อนเอ้าเดี๋ยวไม่ใช่โอเค HV สันก๊อปวางเอ้าไม่ใช่ดีนะที่มันเตือนเนี่ยสองภาพนี้ได้ภาพเดียวกันได้นะอย่าลืมมาเปลี่ยนตรงนี้มีอยู่4 จุดนะอันนี้สองอย่างละสองสองไปแล้วเหลืออีก2อยู่ตรงนี้นะตอนนี้ผ่านไป1 ชั่วโมง 9 นาทีแล้วนะอันนี้แค่ยังไม่ได้ลง
เพิ่มอับเพิ่มเติม ability นเนี่ยอย่าลืมแก้ไขข้อมูลในไฟล์ XML ทุกครั้งนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะมีอยู่3คูณ2ไฟล์นะฮะ3คูณ2ไฟล์ก็คืออวตารโค้ดแล้วก็เซลโอ้ทำไมแก้เยอะจังวะเนี่ยเริ่มจากตรงนี้อวตารโค้ดก็คือตอนตายจะให้แสดงภาพแบบไหนบนอะไรวะบนมินิแมปมั้งช่างเหอะมันต้องแก้ไปเป็นแค่ชื่อนะทันทีที่เปลี่ยนชื่อไฟล์ XML ก็ดับเบิลคลิกเข้ามาแก้เลยเผื่อลืมไหมเผื่อลืมเดี๋ยวเกมมันเออร์เลอร์โอเคแก้มาขนาดนี้น่าจะมีเออร์เลอร์ไม่ใช่ถ้ามีเออร์เลอร์ด้วยจะดีนะจะได้บอกว่าสามารถดูว่ามันเออร์เลอร์ตรงไหนน่าจะอยู่ตรงที่สคริปต์อะที่สคริปต์มีเออร์เลอร์แน่นอนนะเดี๋ยวน่าจะต้องตัดพาร์ทนะเพราะผมหิวข้าวมากหิวข้าวมากเลยตอนนี้ใครก็ได้โดเนทมาเลี้ยงข้าวผมหน่อย ตรงนี้ถ้าก็ตรงนี้เอ้าเป็นดับเบิลคลิกนะเมาส์เป็นเนี้ยขนาดแก้ไขโค้ดยังแก้ไขในโน้ตแพดปกติเขาจะมีโปรแกรมนะเป็นโปรแกรมดีๆอะไรสักอย่างซึ่งมันน่าจะมีเฉพาะในบริษัทนะของรุ่นสตาฟของบริษัทอ่านว่าไงปะ KLEI อ่านชื่อถูกสะกดถูกกว่าวะเช็คนะเป็นไปตามนี้หรือเปล่าที่เหลือในไฟล์นี้ก็แต่งดูฮะทีนี้ผมจะมาลองเดี๋ยวอย่าเพิ่งลองไปที่ตรงยอดมอดเมลเราแก้ไขเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมอดอินโฟฮะอันนี้เป็นแท็กนะแท็กเซิร์ฟเวอร์อย่าแท็กมั่วนะแท็กเอาแค่คาแรคเตอร์ก่อนก็พอนะแล้วจะใส่วิวสันเข้าไปด้วยก็ได้โอเคประมาณนี้แล้วก็ลบพวกที่เหลือออกอ้าวทำไมลบไม่ได้วะเพราะว่าเมาส์มันดับเบิลคลิกโอเคคอนฟิกออปชันก็คือการที่มันเป็นรูปน็อตนะรูปน็อตตั้งค่าที่อะไรสักอย่างผมอันนี้คือผมปิดไว้นะอันนี้ก็ปิดไว้อันนี้แท็กอันนี้อ้างอิงว่าไอคอนจะเป็นแบบไหนนะซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนชื่อไอคอนได้นะตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้เลยนี่นะเป็น HViewSan ได้เลยแล้วก็แต่งภาพตามที่ผมเคยแต่งให้ดูแหละอย่าลืมแก้ไฟล์ XML ทุกครั้งนะฮะเอ้าเมาส์ดับเบิลคลิกเอ้าโถเอ้ยโอเค HViewSan อันนี้เป็นขีดได้นะไม่มันไม่บัตเป็นชื่อยังไงก็ได้นะมันไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่โอเคเปลี่ยนตรงนี้แล้วใช่ไหมเปลี่ยนตรงนี้แล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ต่อเปลี่ยนตรงนี้ต่ออืมอันนี้เป็นอันนี้ผมพิมพ์มาผิดพิมพ์ชาแนลผิดมาตั้งนานนะอันนี้เป็นชาแนลไว้สำหรับเล่นเกมนะแล้วก็ทำอะไรเกี่ยวกับโดนสตาร์ไปเนี่ยเขียนโค้ดอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเวอร์อันนี้เป็นชื่อตอนเข้าเกมนะชื่อตอนเข้าเกมว่ามอดเราชื่อว่าอะไรนะตอนเทสเนี่ยให้ตั้งชื่อแบบศูนย์จุดอย่างเงี้ยมันจะแบบมอดเราจะขึ้นแบบอยู่ข้างบนเลยนะจะได้หายากจะได้หาง่ายจะได้ง่ายต่อการมองเข็มนะแล้วเวอร์ชั่นเนี่ยเอาเป็นช่วงเทสเอาเป็น0.01ไปก่อนนะพอปล่อยมอดแล้วก็ค่อยเป็น1นะและถ้าเราลืมมาเปลี่ยนเวอร์ชั่นตรงนี้เนี่ยมอดจะไม่อัปเดตให้นะคือแบบ
พอเรากดอัปเดตไปแล้วใช่ไหมมันก็จะไม่โหลดไฟล์ให้ขึ้นให้เราอะไฟล์ตัวไฟล์เดิมมันจะไม่เปลี่ยนไฟล์บนเซิร์ฟของสตรีมเวิร์กช็อปมันจะไม่เปลี่ยนนะอันนี้ไม่มีอะไรว่าเวอร์ชั่นก็ให้แจ้งเวอร์ชั่นตามนี้นะอันนี้ทำกวนตีนที่เฉยโอเคอันนี้เป็นรายละเอียดนะสังเกตว่าผมมีย่อหน้าแล้วนะตรงนี้โอเคเป็นข้อมูลซะยาวเลยเอาเป็น The View Hunt จะได้จำง่ายๆเดี๋ยวผมจะให้สังเกตว่ามันจะอยู่ตรงไหนบ้างนะโอเคศูนย์โอเคปั๊บ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 คาแรคเตอร์วิวสันเปิดเกมเออร์เลอร์ไอ้เหี้ยดูก่อนนะว่าวัดมันเข้ามายังมันจะชื่อว่าอันนี้เป็นมัสเซิร์ฟเวอร์นะตัวละครเป็นมัสเซิร์ฟเวอร์มันชื่อว่าศูนย์เดี๋ยวต้องแบ็กกลับไปก่อนอ๋อทำแบบนี้ก็ได้ apply จะได้ไม่ต้องออกเข้ามานะมาดูกันว่าตัวละครวิวสันล่างแดงของเราจะเป็นยังไงนะอันนี้ยังไม่มีความสามารถนะเดี๋ยวจะสอนใส่ความสามารถอีกทีหนึ่งแล้วกันอันนี้ตบมือเล่นนะมันไม้มันมือคันไม้คันมือโอเคมาดูกันว่ามันจะเออร์เรอร์ไหมขอเสียงหน่อยโฮสแล้วก็เป็นโลกทดสอบที่11ลงข้างล่างข้างล่างทดสอบที่11อันนี้นะเห็นไหม H Wilson อันนี้คือผมยังไม่เปลี่ยนภาพของ ABQ ออกนะอีกอันหนึ่งเป็นอะไรวะลบออกฮะโอเคสามารถเด้งแป๊บเด้งแล้วสามารถดูว่ามันเด้งยังไงโดยการเข้าไปที่ document นะแล้วก็เข้าไปที่อะไรไม่รู้ KLIE หรือว่าพบผมแกมเมื่อกี้มันก็เลยเด้งเมื่อกี้ขึ้นแจ้งเตือนว่ามอดทั้งหมดโทรอะไรถูกถอนไม่ใช่ถอนการติดตั้งนะคือถูกถอนออกนะโอเคอ้าวชิบหายแล้วไงเดี๋ยวขอดูก่อนนะ50สล็อตมาปิดเสียงไปก่อนโอเค50สล็อตมาแอปพลายไปเมื่อกี้เข้ามาดูที่ด็อกนะด็อกคิวเมนต์นะเดี๋ยวเอาไว้เข้ามาดูที่ด็อกคิวเมนต์นะแล้วก็KLEI นะแล้วก็ The Staff Creator Client Log นะเมื่อกี้ปกติมันจะถ้าเป็น Mod Earlier มันจะขึ้นแค่นั้นเดี๋ยวมาดูกันจะอยู่แถวๆนี้อ้อยค้างเลื่อนลงมาข้างล่างเลยโอเคลอง Start อีกครั้งหนึ่งนะจะดูว่ามันเป็นเพราะอะไรมี1ม็อดคือ H Wilson ถ้าเด้งอีกก็คือมันจะมีโค้ดบางตัวที่ผิดพลาดนะเดี๋ยวดูใหม่ก่อนโค้ดตรงไหนผิดพลาดวะนี่ไงเลื่อนลงมาข้างล่าง Mod Wilson Human Icon Wilson Power of 2 Dimensionmod wilson handman image mod icon แป๊บนะต้องเข้าไปดูก่อน image mod icon wilson handman ผมไม่ได้แกะอะไรนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปึ๊บ save wilson อ๋อผมไม่ได้ใส่ร่างวิญญาณเข้าไปโอเคทีนี้เอาร่างวิญญาณได้จากไหนเอาร่างวิญญาณได้จาก
คือมันต้องมีไฟล์ไอ้ผีผมว่าจะอ้างอิงจากไฟล์เดิมแต่ว่ามันอ้างอิงจากไฟล์วิวสันเดิมไม่ได้นะเดี๋ยวผมใส่ไฟล์ร่างวิญญาณของวิวสันคือพอตัวละครวิวสันตัวนี้ตายแล้วเนี่ยจะมีร่างวิญญาณใช่ไหมร่างวิญญาณสามารถหาได้จาก Data Bundle ไม่ใช่ดิอนิเมะดิเป็น Ghost Build G อยู่ไหนวะ G Ghost Wilson Build นะตรงนี้ก็มาเลยก็มาที่มอดแล้วก็มอดแล้วก็อะไรวะมอดแล้วก็ที่เราเอาเชียร์วางไว้ตรงนี้คอนโทรล V ไปเลยก๊อปมานะจะคัดมานะแล้วก็เปลี่ยนเป็น H Wilson นะเปลี่ยนชื่อเหมือนเดิมแต่งภาพได้เหมือนเดิมนะอันนี้ก็เอาออกมาทับกันเลยก็ได้ไม่เป็นไรมอดแล้วก็เครื่องมืออยู่ไหนวะเครื่องมืออยู่ที่ DS2 เจอแล้วทำไมมันหายากงี้วะ DS2 แล้วก็อ้าวไม่ใช่ดิไม่ใช่เปลี่ยนภาพจะรีเนมอันนี้ค้างไปแล้วทำไมต้องมาค้างตอนนี้ด้วยวะเนี่ยต้องรีสตาร์ทนะถ้าค้างอ่ะเอ้าเฮียโถ่เอ้ยมาค้างอะไรอย่างนี้วะเนี่ยต้องตัดพาร์ทเนี่ยอย่าค้างเลยนะอย่าค้างเลยถ้ามันปกติโปรแกรมพวกนี้มันชอบค้างกันไม่รู้เป็นไรอ้าวค้างโอ้ค้างกันแบบค้างกันระนาวแล้วตอนเนี้ยโอเคผมจะเปลี่ยนอันนี้ไว้นะเอาทำไมไอ้นี่ก็ค้างด้วยเอ้าค้างกันไปหมดเดี๋ยวคลิปอย่าค้างนะมึงไอ้โปรแกรมอาจจะค้างนะขอแค่นั้นแหละโอเคอันนี้ค้างไปหมดแล้วค้างแบบค้างเหี้ยไปแล้วโอเครีเฮ้ยโปรแกรมอัดกูโอ้ยังไม่ค้างโอเคเดี๋ยวผมขอตัดตรงนี้ผมจะรีสตาร์ท